ปัจจุบันนี้ธุรกิจสายการบินกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าตอนนี้ทั่วโลกกำลังขาดแคลนนักบินแล้วก็วิศวกรการบินอย่างหนักครับส่งผลให้ล่าสุดนี้ครับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจึงได้มองเห็นโอกาสและเปิดตัวหลักสูตรใหม่เพื่อผลิตนักบินส่งออกส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรายละเอียดได้กับผู้สื่อข่าวของเราคุณธนัชชาชลายนนาวินครับในช่วง10ปีที่ผ่านมามีการเปิดตัวของสายการบินต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียและอาเซียนอย่างต่อเนื่องได้สร้างกระแสการเดินทางทางอากาศแบบไร้พรมแดนส่งผลให้การท่องเที่ยวโลกเติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยข้อมูลจากผู้ผลิตเครื่องบินโบอิ้งและแอร์บัสบอกว่าในอีก20ปีข้างหน้าทั่วโลกมีคำสั่งซื้อเครื่องบินมากกว่า 3,000 ลำส่งผลให้ความต้องการในอาชีพกัปตันหรือนักบินและนักบินผู้ช่วยสูงขึ้นด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้มองเห็นโอกาสในเรื่องนี้จึงได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตครับต้องบอกว่าเรานะฮะสร้างหลักสูตรนะฮะในส่วนของวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์เนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้การขับเคลื่อนนะครับในเรื่องทางด้านการขนส่งการจราจรทางอากาศนะฮะของประเทศไทยเนี่ยให้เป็นหับศูนย์กลางแห่งอาเซียนนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการผลิตแล้วก็ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมนะครับประกอบกับทักษะต่างๆนะครับที่เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะฮะจากองค์กรการบินต่างๆเพื่อที่จะมาผลิตนักบินที่มีประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะทำให้ช่วยในเรื่องของการคมนาคมขนส่งทางอากาศนะฮะทั้งในย่านอาเซียนด้วยกันนะครับแล้วยังขยายไปยังส่วนต่างๆของโลกนับเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะมีหลักสูตรปริญญาตรีวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์จากสถาบันซึ่งมีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมและทักษะการปฏิบัติที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมและการแข่งขันของนักบินไทยในอุตสาหกรรมการบินครับหลักสูตรของวิศวกรรมลาดกระบังนะครับเราได้รวมศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์กับหลักศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับนักบินพาณิชย์นะครับซึ่งเราจะเรียนหลักสูตรที่เป็นวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งหลักสูตร4ปีแต่ใน4ปีเนี่ยได้แบ่งเป็น3ปีแรกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็ในปีสุดท้ายเนี่ยก็จะเรียนเกี่ยวกับวิชาทางด้านนักบินพาณิชย์นะครับเมื่อเราเรียนครบ4ปีแล้วเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ในการไปสอบเป็นนักบินพาณิชย์นะครับเท่ากับว่าเมื่อครบ4ปีเนี่ยจะได้คุณวุฒิทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นวุฒิวสบ.แล้วก็จะได้ใบขับขี่นักบินพาณิชย์ในขณะที่ไทยมีการพัฒนาระบบรางสนามบินศูนย์กลางธุรกิจการบินและซ่อมบำรุงให้ดีขึ้นแต่กลับขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคคลที่มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมการบินและนักบินอย่างมากคนนับเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะช่วยขับเคลื่อนสิ่งต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมในอีก10ปีข้างหน้าค่ะความต้องการนักบินทั่วโลกจะสูงขึ้นถึง 500,000 คนค่ะและคณะวิศวกรรมการบินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้ค่ะจึงได้มีการเปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ขึ้นและนี่ค่ะคือเครื่อง Flight Simulator Redbird SD เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดและก็นับเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยค่ะที่นักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้ใช้ในการจำลองการบินค่ะเครื่องจำลองฝึกการบินFlight Simulator Redbird SD ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์การบินแห่งสหรัฐอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดนับเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยซึ่งนักศึกษาตั้งแต่ปี1จะได้ฝึกทักษะการบินจำลองและได้ฟังการโต้ตอบจากหอบังคับการบินแบบเรียลไทม์ในสนามบินที่สำคัญต่างๆได้ทั่วโลกทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเป็นนักบินที่มีความเชื่อมั่นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบที่มาที่นี่ก็จะคุ้นเคยกับการใช้วิทยุการเปิดอุปกรณ์การเปิดการติดการติดต่อวิทยุนะครับการใช้เครื่องช่วยเดินอากาศทั้งหมดจะรู้ว่าความเร็วความสูงครับแล้วก็รู้วิธีการที่จะขึ้นลงในสนามบินต่างๆก็จะมีระเบียบการหรือวิธีว่าไปสนามบินนี้จะต้องขึ้นลงยังไงไปเข้าตรงไหนจุดไหนได้ไปวนตรงไหนแล้วถึงจะมาลงสนามได้แล้วก็จะมีนี่จะจำลองเหตุการณ์ได้ทั้งหมดทุกอย่างทำเลที่ตั้งของประเทศไทยอยู่ในใจกลางภูมิภาคอาเซียนบนภาคพื้นทวีปมีพรมแดนติดกับหลายประเทศ
ทำให้ไทยมีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและศูนย์กลางธุรกิจการบินอาเซียนซึ่งถ้ามองไปในอนาคตประเทศไทยสามารถส่งออกนักบินได้แต่เราต้องวางแผนส่งเสริมการศึกษาการบินและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาษาให้ได้มาตรฐานศักชาญชัยอัครพงศ์ถ่ายภาพธนัชชาชลายนนาวินเนชั่นทีวีรายงาน